ระหึ่มทั่วแผ่นดินทั่วโลกซูฮกวอลเลย์บอลหญิงไทยโคตรเก่งเอาชนะตุรกีประเดิมชิงแชมป์โลกอย่างฮือฮาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองซุยนะครับคลิปนี้เว้นวรรคเรื่องของฟุตบอลมาพูดถึงเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยเมื่อวานนี้ผมได้นั่งดูพวกเขานะครับลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ทัพสาวไทยเนี่ยต้องโคจรมาพบกับทีมชาติตุรกีนะครับซึ่งเป็นระดับโลกมากๆเลยนะซึ่งผมนั่งดูต้องบอกว่าสนุกและสุดมันอย่างมากลุ้นจนถึงแต้มสุดท้ายแล้วก็เป็นวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราเอาชนะไปได้3-2เซตนะครับซึ่งต้องบอกว่าสุดดูไปเนี่ยขนลุกไปผมชอบคนพากย์มากอ่ะเขาพากย์แบบตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมก็ติดตามวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่ยุค7เซียนใช่มั้ยมีนศดาต้อมคำนี่โอ้โหขวัญใจผมเลยปลื้มจิตถิ่นขาวออนอุมาประมาณนี้ใช่มั้ยแล้วผมก็เคยมีโอกาสได้บรรยายวอลเลย์บอลเอเชียนเกมมั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยบรรยายคู่เกาหลีใต้อะที่มีคิมอะเจอกับเวียดนามนะครับซึ่งก็สนุกนะแล้วก็โหวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยผมก็นั่งดูตลอดแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกเกมผมก็นั่งดูนะครับผมก็ดูตุรกีเหมือนกันตุรกีเนี่ยมีนะกูเนสใช่ไหมที่เขาเป็นตัวเด่นประจำของตุรกีอะแล้วก็มีคนที่เป็นตัวตบหัวเสาที่สูงอะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับขออภัยแต่ต้องบอกว่าโหวอลเลย์บอลหญิงไทยเก่งมากนะครับเมื่อวานนี้อะโดยเฉพาะจังหวะการบล็อกจังหวะการตบหน้าเน็ตอ่ะโคตรดีอ่ะผมชอบอัชราพรนะเก่งมากแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยชัชชุออนใช่ไหมที่เขาเล่นเกมบุก28แต้มบล็อก2แต้มเสิร์ฟ3แต้มรวมทั้งสิ้นเนี่ยทำคะแนนให้วอลเลย์บอลหญิงไทย33แต้มคนนี้ก็เก่งนะโค่นอันดับ6อย่างตุรกีได้เนี่ยถือว่าสุดยอดอย่างมากนะครับคือผมอาจจะไม่ได้ใช่ติดตามวอลเลย์บอลตลอดก็ดูบ้างแต่พอได้มาดูทีไรเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะเพราะว่าเขาแบบพัฒนากันตลอดจริงๆอ่ะหมดยุค7เซียนปุ๊บเนี่ยก็มียุคใหม่มาแทนที่และขนาด7เซียนอย่างนุสดาต้อมคำอ่ะยังบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดเนี้ยเก่งกว่ายุค7เซียนอีกซึ่งพอผมเห็นก็จริงนะเขาแบบสู้กับระดับโลกได้ดีตลอดเลยและการโค่นตุรกีอันดับ6ของโลกได้เนี่ยถือว่าพวกคุณสุดยอดจริงๆอันนี้ยอมรับจากใจเมื่อวานนี้ดูสนุกจริงๆเดี๋ยวจะติดตามต่อนะครับนัดต่อไปเนี่ยจะเจอกับโปแลนด์ใช่ไหมเจ้าภาพร่วมวันอังคารที่27กันยายน13:30ถ่ายทอดสดผ่านทาง Workpoint ช่อง23ก็ดูกันได้นะดูสนุกจริงๆนะอยากเห็นบอลไทยสู้กับระดับเอเชียหรือระดับโลกแบบนี้บ้างจริงๆนะคือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเขามีแผนการมีการวางแนวทางที่ดีจริงๆผมว่าสมาคมฟุตบอลไปดูสมาคมวอลเลย์เป็นตัวอย่างในการพัฒนาว่าจะทำให้กีฬาประเภทนี้ของเราไปสู้กับระดับโลกได้ยังไงเหมือนที่วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยทำได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยโอ้โหมีคอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นทางฝั่งของเสียปอดนะครับเขาออกมานำเสนอข่าวนอกจากที่พอชนะตุรกีเนี่ยโอ้โหทั้งประเทศไทยเราดีใจสื่อเล่นข่าวนี้กันแบบเต็มที่ต้องชื่นชมจริงๆว่าพวกเธอสุดยอดอย่างมากนะครับล่าสุดเนี่ยคอมเมนต์วอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะตุรกีเนี่ยดังไปในระดับโลกนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ทางฝั่งสยามสปอร์ตเนี่ยเขาเอามาจากช่อง YouTube Power Volleyball ที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านเขานำไฮไลท์เกมที่วอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะตุรกีเนี่ย3-2เซตเนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันทั่วโลกนะครับปรากฏว่าโอ้โหคอมเมนต์ชื่นชมวอลเลย์บอลหญิงไทยกันทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับคอมเมนต์ก็บอกว่านี่เกมอะไรของไทยเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีโดยทีมไทยนี่เป็นแมตช์ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์จนถึงตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยมีอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็บอกว่าไทยช็อกโลกอีกครั้งเป็นเกมยอดเยี่ยมแม้พวกเขาจะตัวเล็กแต่ก็สามารถทำได้ไทยแลนด์ชนะเย่แมตช์5เซตสุดระทึกยินดีด้วยประเทศไทยจากแฟนฟิลิปปินส์แล้วก็มีคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันชื่นชมวอลเลย์บอลเอเชียจริงๆรักความพยายามของพวกเขารักรอยยิ้มของพวกเขาเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ดูพวกเขาเล่นโดยเฉพาะทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่ายินดีด้วยพูดอะไรไม่ออกน้ำตาจะไหลรักและภูมิใจในตัวผู้คนและภูมิใจแทนคนไทยจริงๆจากคนอินเดียนะครับและนี่เขาบอกว่าฉันดูการแข่งขันด้วยความตื่นเต้นขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจริงๆแล้วทั้ง2ทีมสู้ได้ดูดีมันเป็นเกมที่ดีมากเขาเป็นแฟนบอลตุรกีแต่ชื่นชมว่า
วอลเลย์บอลไทยเก่งจริงและสมควรเป็นผู้ชนะเลยนะครับโหนี่ระดับโลกยอมรับเลยนะแล้วเขาบอกว่านัดนี้เป็นเกมที่ยากแต่นักกีฬาไทยยิ้มได้ตลอดทั้งเกมและสู้ได้ด้วยหัวใจชื่นชมทั้งสองทีมนะครับเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของวอลเลย์บอลไทยคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีสุดความเคารพและชื่นชมจากอิตาลีโอ้โหอ่านไปก็ขนลุกไปนะคือระดับโลกแล้วอะวอลเลย์บอลหญิงไทยเก่งจริงอันนี้ผมขอชูฮกแล้วก็ปรบมือให้พวกคุณสุดยอดพวกเธอสุดยอดมากหลังจากนี้จะเป็นแฟนคลับดูอย่างต่อเนื่องแล้วกันคือดูแล้วสนุกอะนี่เราสู้ได้แบบผู้ผมแบบอึ้งมากโดยเฉพาะลูกตบที่แบบตบผ่านบล็อกที่สูงเกือบ2เมตรอะตบผ่านได้บล็อกได้อะเล่นหน้าเน็ตแบบเก่งมากอะลูกบล็อกลูกมีช่วงนึงที่เสิร์ฟได้อะไร5แต้มติดใช่ปะโอ้นั่นก็เจ๋งมากขอชื่นชมจนต้องอัดคลิปมาชื่นชมพวกเธอเลยแฟนๆใน channel ต้องสุยเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่แฟนวอลเลย์บอลกันเยอะอาจจะเป็นแฟนฟุตบอลแต่ก็ร่วมมาชื่นชมพวกเธอกันได้นะวอลเลย์บอลหญิงไทยเก่งจริงผมแนะนำให้ติดตามแล้วคุณจะรู้เลยว่าการดูแล้วมันแบบมีความสุขดูแล้วมันลุ้นว่าสู้ได้มีสิทธิ์ชนะได้เป็นยังไงคือโดยเฉพาะเซตสุดท้ายอ่ะตีแต้มกันมาแบบมันมากอ่ะและสุดท้ายเราชนะและชนะทีมอันดับ6ของโลกคุณผู้ชมแล้วต้องชื่นชมเขาจริงๆนะครับอ่ะร่วมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ Channel ต้องสุยกันด้วยถ้าเกิดได้มีโอกาสติดตามวอลเลย์บอลต่อเดี๋ยวผมก็จะมาอัดคลิปหลังเกมแล้วกันนะครับถ้าได้ดูนะคือเมื่อวานเนี่ยดู2รอบดูผ่านช่อง Workpoint ตอนถ่ายแล้วสดเนี่ยรอบนึงแต่อาจจะดูแบบไม่ละเอียดเพราะว่าดูไปก็ทำข่าวไปแต่มาดูแบบละเอียดเนี่ยคือตอนที่ Workpoint อ่ะเค้าเอาแมตช์เนี้ยมาเรียกได้ว่ารีรันใน YouTube อ่ะคนดูเป็นแสนขนาดที่รีรันนะแล้วผมก็นั่งดูตั้งแต่เซตแรกจนถึงเซตสุดท้ายมันจริงดูตอนประมาณน่าจะ 4:00 น.อ่ะจบเกือบเที่ยงคืนน่ะสนุกมากชื่นชมเลยว่าพวกเธอเก่งจริงอ่ะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมกันได้คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ